30แล้วไปค่ะไปค่ะแล้วอยากกินหมูแท่งเลยอ่ะอ๋อซื้อละเยอะแล้วค่ะมากแล้วค่ะหมูแท่งหมูหย่องคือเยอะแล้วค่ะเอาไหมคะเอาไปที่ท่านสักครั้งแล้วต้องน้องหอมเลยค่ะเออบางเก็บไว้ในกระเป๋าบ้างก็อื่นๆโอเคเดี๋ยวเรา
จะไปดูในพาร์ทต่อไปนะคะต่อไปเอกสารที่ต้องเตรียมเอกสารที่ต้องเตรียมเรามีทั้งหมด5รายการจำได้ไหมทำอายเลยเป็นคนเตรียมไงใช่รองหลักก็จะเป็นวัคซีนเซอร์วิสที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะไม่รู้ว่าเรียงคำถูกไหมเดี๋ยวขึ้นไปให้ตรงนี้แล้วก็ถ้าแบบยอดไลค์วิวนี้เยอะๆเดี๋ยวอายมันทำพาร์ทแบบเพิ่มเติมเจาะจงโดยเฉพาะให้ก็ได้ว่าขอยังไงอะไรโอเคก็คือบินมาบินมาบินมานะคะแล้วก็จะมีตัววัคซีนจากนั้นก็จะเป็นตัวเอกสารการจองก็คือจะมีตั๋วกับโรงแรมซึ่งตอนเราไปเราพักทั้งหมด2โรงแรมจะเป็นโรงแรมถูกและแพงเดี๋ยวราคาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะขึ้นเอาไว้ให้หลังคลิปนะแล้วก็เอกสารอย่างที่3ก็จะเป็นประกันการเดินทางนะประกันการเดินทางประกันการเดินทางซื้อตอนที่ซื้อตั๋วด้วยซื้อพร้อมตั๋วใช่ๆแต่ว่าบางทีคือถ้าสมมุติว่าเราจองตั๋วแล้วเราไม่อยากได้ประกันของสายการบินนั้นๆเราก็สามารถที่จะซื้อแยกได้นี่ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะที่สำคัญอย่าลืมกรอกข้อมูลลงเว็บ ICA ก่อนบินล่วงหน้า3วันนะคะและปริ้นบาร์โค้ดพกไปด้วยค่ะต่อไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เราหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้เลยนับแค่แบงค์ที่เหลือกลับมาเท่าไหร่ละเอียดคร่าวๆแต่ว่างบครั้งนี้ตั้งไว้ไม่เกิน 20,000 นะของอายไม่เกิน 20,000 เพราะว่ามีตังค์เหลือกลับมาแต่ว่าของอายเท่าไหร่เอ่ยประมาณไม่ถึงประมาณ 21,000 บาทนะคือต้องบอกก่อนว่างบเราอ่ะมันเป็นงบที่4วัน3คืน4วัน3คืนแลนด์มาร์คทุเรียนมาจริงๆกินแบบอิ่มจริงที่ใช่นอนพักแบบดีนะโอเคใช่ใช่ใช่คือถือว่าไม่ได้แบบประหยัดเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบกินหรูอยู่แพงเกินไปจริงๆเราว่ามันแพงก็คือมันแพงไอ้ Universal อ๋อใช่ Universal Universal เราจองผ่านแอปกรุ๊ปน่าจะแอปกรุ๊ปนะไม่ต้องอ่านชื่อถูกไหมประมาณนี้ซึ่งในแอปกรุ๊ปของเราอะมันลด 10% จาก 1,900 เหลือ 1,700 ก็ยังแพงอยู่นะแต่ก็คิดว่าก็คุ้มมากไม่แต่ถ้าใครที่ไม่คิดว่ามันเล่นแนวสายนี้แล้วอะตัดไปได้เลยมันก็ประหยัดไปอีกนะ 2,000 ใช่แล้วอันนึงที่เราเล่นก็คือล่องเรือมัน25ดอนอ๋อๆ7ประมาณ750750บาทตัวนั้นก็คือเราเล่นไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3,000 ใช่ป่ะใช่ถ้าแบบว่าใครไม่เล่นหรือแบบไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้เน้นเก็บสถานที่เที่ยวถ่ายรูปดีๆมีเยอะในสิงคโปร์ใช่ใช่ไม่เสียตังค์ตรงนี้ก็ได้แต่เรา2คนก็คือแบบเต็มที่อยากไปดีมากใช่ใช่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกค่ากินระวังกองกลางกันคนละ100ดอลตก200ดอล 4,0004,000 200ดอล 4,000 บาท 4 วัน 3 คืนก็คือใช้หมดพอดีใช่หมดพอดีรวมจริงๆรวมของฝากส่วนหนึ่งไว้ด้วยนะที่มันถึง 4,000 ใช่มีของฝากใน 4,000 นี่ก็คือเป็นของฝากที่หาร2กันนะก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นค่าโรงแรม2โรงแรมจะเป็นที่พักถูกกับที่พักแพงถูกก็คือจะเป็นบัตเตอร์นัททรีแต่ทำเลคือดีมากทำเลดีเกินราคาใกล้ของกินของฝากแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าคือถ้าใครอยากแบบให้รีวิวเต็มๆนะก็มีรีวิวเต็มอยู่ใน EP 1ทุกคนไปดูหน้า EP 1ไปดูนะคะได้เป็นโรงแรมดีเยี่ยมแบบว่าแนะนำสำหรับทริปแบบfirst trip for สิงคโปร์อะไรเงี้ยต้องไปเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นโรงแรมที่2ก็คือ V Hotel Lavender ตรงนี้ก็คือข้อดีที่เราจอง2โรงแรมโรงแรมแรกเนี่ยคือเราคิดว่าเราจะเที่ยวย่านไชน่าทาวน์เยอะก็เลยจองโรงแรมที่อยู่ย่านไชน่าทาวน์เลยแล้วก็มันก็เที่ยวเยอะจริงๆตรงนั้นมันแหล่งเดินแหล่งกินมันติดทุกอย่างที่เราอยากไปสะดวกสะดวกมากใช่กับโรงแรมที่2ก็คือเราจองเพื่อที่ว่าให้สะดวกตอนกลับใช่เพราะว่ามันเป็นสายสีเขียวแล้วก็คือนั่งมันติด MRT เลยใช่ใช่ใช่คือแบบแค่เดินลงมาจากตึกก็คือไม่ถึง29ถึงเลย MRT ใช่แล้ว MRT ก็คือตรงยันสนามบินเลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคโรงแรม2เราจองเพื่อความสะดวกในการกลับบ้านของเราประมาณนี้สนุกมากใช่ราคาของโรงแรม2ก็เดี๋ยวขึ้นเอาไว้ตรงนี้นะคะดีมากต่อไปก็จะเป็นการใช้จ่ายสิงคโปร์ก็คือจะเป็นบัตรที่เราใช้นะจะเป็นสังคมที่ใช้เงินสดกับเงินดิจิตอลแล้ว
ตอนนี้ก็คือที่เราใช้ที่มันโอเคมากๆก็คือบัตรแพนเน็ตกับบัตรยูทิปจะใช้บัตรยูทิปมาจะใช้บัตรแพนเน็ตบัตรแพนเน็ตเป็นไงบ้างฟังสะดวกมากแต่ข้อของไม้อ่ะอาจจะบอกให้สำหรับคนที่แบบว่าอย่างไมค์คือไม่ยอมเปิดบัตรก่อนใช่ป่ะเลยใช้ไม่ได้เลยต้องใช้ของไอนะคะเป็นบัตรแพนเน็ตแต่คือบัตรแพนเน็ตสะดวกมากสะดวกมากเน็ตเรทก็แบบดีอะเรทดีด้วยใช่ใช่จะบอกว่าเรทดอลลาร์บาทค่อนข้างไม่ใช่ดอลลาร์บาทบาทดอลลาร์ดีมากแล้วก็ทั้ง2บัตรเนี้ยคือสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมันสามารถที่จะปึ๊ด MRT ปึ๊ดรถบัสแล้วก็สามารถซื้อของกินได้ด้วยของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็บัตรยูทิปเราใช้จ่ายซื้อของฝากซื้อหมูแผ่นอ่ะร้านใช่ใช่ใช่แต่ว่าข้อเสียที่ไอคอนพบนะก็คือบัตรยูทิปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะรวบยอดให้เราช้ามากไอรอประมาณ2อาทิตย์อ่ะถึงจะรวบยอดให้แต่ว่าบัตรบัตรวันต่อวันเลยใช่แต่วันต่อวันก็คือวันต่อไปมันจะรวบยอดของเมื่อวานให้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้มันก็ดีต่อการที่เราแบบแผนว่าวันต่อไปเราควรจะใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่เขาไม่ได้กังวลหรือว่าตัวเองไม่ได้กังวลขนาดนั้นว่าจะต้องคำนวณยอดให้แบบเร็วขนาดนั้นก็คือยูทิปก็ได้เพราะว่ายูทิปเนี่ยเลทมันถูกกว่าแผนแต่ถูกกว่านิดเดียวแต่สำหรับมาแปลว่าแผนเน็ตอาจจะแบบตอบโจทย์กว่านิดนึงถ้าอยากรู้ยอดค่าใช้จ่ายเลยใช่แล้วก็ดีตรงที่นั่นน่ะโอเคอ๋อทริคสำหรับที่คนจะซื้อบัตรเดินทางอ่ะตอนแรกเราแพลนว่าเราจะซื้อบัตรเดินทางกันนะแต่สรุปแล้วมีบัตรแค่แพลนเน็ตใบเดียวคือจบเลยนะสะดวกเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตอนแรกเราจะซื้อบัตรอะไรนะเดินทาง3วัน Easy Link กับโปรบัตร Travel Card Easy Link กับอีกอันนึงแล้วกันเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ไปหาก่อนเลยที่เป็นแบบว่าแพ็กเกจการเดินทาง3วัน35ดอลลาร์อะไรนั่นน่ะมันจะมีแบบ1วัน15ดอน2วัน25ดอน3วัน35ดอนประมาณนี้นะไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นไว้ให้โอเคแต่คือสรุปแล้วแพลนเน็ตถูกกว่าแล้วคือเรา2คนเก็บทุกแลนด์มาร์คแล้วก็ยังไม่ถึง35หยวนภายใน4วันดอน35ดอนภายใน4วันดังนั้นก็คือจริงๆไม่ต้องซื้อบัตรก็ได้มีแค่แพลนเน็ตใบเดียวเลยจบใช่ๆ4วัน3คืน4วัน3คืนเราใช้ไปแค่20ดอนใช่แล้วคือเราเก็บทุกแลนด์มาร์คทุกคนเก็บทุกแลนด์มาร์คจริงๆก็เลยคิดว่าสำหรับคนที่จะใช้35เต็มของไอ้บัตรนั้นน่ะคุณต้องเดินเยอะมากเลยค่ะเพราะว่านี้เราก็คือวันนึง 29,000 ใช่นี่ 29,000 แล้วนะแล้วก็มีทั้งรถเมย์ด้วยแล้วก็รถไฟฟ้าแล้วด้วยนะก็ยังไม่ถึง30เลยอ่ะก็คือแบบว่ามีบัตรแพนเน็ตก็คือจบทั้งกินเที่ยวเดินทางได้เลยอ๋อแล้วก็อย่างนึงคือถ้าสำหรับคนที่จะข้ามไปเกาะเซนโทซ่านะคะเซนโทซ่าเอ็กซ์เพรสในตรงนั้นน่ะฟรีตอนนี้ฟรีอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีบัตรใช่แต่ตอนเติมเข้าไปเนี่ยด้วยความที่บัตรแพนเน็ตอะหรือบัตรยูทิปมันเติมไม่ได้เราก็แค่แจ้งพนักงานว่าโอเคให้เขาช่วยเติมให้เราหน่อยแล้วมันก็เขาก็จะมาพนักงานมาเติมให้เราแล้วก็แบบเดินผ่านไปต่อคิวบนรถไฟเพื่อข้ามไปเกาะก็คือเส้นนั้นทั้งเส้นน่ะคือฟรีเราก็นั่งต่อไปเอาไปดูแพลนวันที่ที่หนึ่งนะจ๊ะใครยังไม่ดูไปดูนะจ๊ะสอนนะคะใช่ประมาณนี้โอเคก็สุดท้ายก็จะเป็นประทับใจสำหรับไอประทับใจอะไรในทริปสิงคโปร์นี้คะโอ้โหครั้งแรกคือประทับใจทุกอันเลยประทับใจทุกอันเลยเว้ยแต่ว่าถ้าแบบที่สุดจริงๆเลยนะที่สุดจริงๆของทริปเนี่ยคือชอบยูนิเวอร์แซลเพราะว่าด้วยความที่ไม่เคยไปอ่ะอ๋อไม่เคยไปแล้วก็รู้สึกว่ามันว้าวมากมันว้าวเหมือนแบบเด็กไปถึงสนุกอ่ะคนไม่เคยไปเนี่ยก็รู้สึกว้าวอะไรแบบนี้โกความสูงนะแต่ก็ชอบแล้วก็จะมีทะเลที่รู้สึกว่าที่บ้านเราสวยกว่าแต่ก็รู้สึกว่าอุ๊ยไปดูทะเลต่างประเทศประมาณนั้นรู้สึกว้าวใช่ส่วนอย่างอื่นก็ถือว่ามันก็จริงๆมันก็ว้าวหมดแหละแต่แค่เป็นความรู้สึกที่แบบครั้งแรกอ่ะแล้วก็จะเป็นอาหารอะไรประมาณนั้นไม้ลาไม้ว่าไงเออไม้ประทับใจคนแล้วก็ประทับใจบ้านเมืองเขาคือแค่แบบว้าวตั้งแต่เห็นถนนเห็นบ้านเห็นอะไรที่มันแบบสะอาดตาแบบสวยอ่ะประเทศไทยเราแบบเขาเป็นความเป็นระเบียบใช่แล้วก็คือคนน่ารักมากๆใน EP อะไรนะที่ไอตัดคือจะมีคนที่แบบคนขับรถเมล์ EP 2ไปดูนะคะทุกคน
ความประทับใจอ่ะให้ไอ้ภาพสตอรี่เล่าเรื่องอันนั้นคือแบบยังจำได้อยู่เลยว่าคนขับจอดรถแล้วก็ลุกมาแล้วก็ลงจากรถมาเอาเข็นคนใช่เข็นรถเข็นวีลแชร์ขึ้นรถแล้วแต่นั้นเขาก็เหมือนแบบเก็บไอ้ตัวสะพานที่มันแบบเป็นโคลนในการแบบเข็นไปแล้วแต่นั้นเขาก็ค่อยไปขับอ่ะแต่คือถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะคือเราก็ไม่รู้หรอกสถานการณ์แต่ว่าอายไม่ค่อยเห็นนะในเมืองไทยไม่แค่คนพิการหรือว่าผู้สูงอายุจะใช้รถสาธารณะสำหรับใครก็คือยากมากๆแล้วถ้ามีโอกาสได้ใช้แล้วแต่สำหรับสิงคโปร์คือแบบคนวีลแชร์ไปทั่วเลยนะทุกคนไปทั่วเลยแบบว่าขึ้นรถสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แบบแล้วก็มีคนแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือแบบอันนี้คือความประทับใจที่ไม่ค่ะชอบประทับใจในบ้านเมืองเขาแล้วก็ทุกคนก็แต่ละชอบนะคือชอบตรงจังหวะที่ด้วยความที่ตอนนี้สถานการณ์โควิดของสิงคโปร์อ่ะคือเราไม่แน่ใจหรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความว่าเปิดประเทศแล้วเนาะเวลาที่เราขึ้นรถขึ้นลาเขาจะยังให้ใส่แมสอยู่แล้วเราไม่รู้ไงว่ามันไม่สามารถที่จะกินน้ำหรือกินขนมกินอาหารได้ในรถนี้เว้ยก็คือด้วยความที่แบบเดินเหนื่อยมากทีนี้พอขึ้นรถไม่ได้ปุ๊บก็คือแบบฉันกินชานมก่อนอันดับแรกเลยพอกินชานมอ่ะแล้วก็แบบมองไปมันก็จะมีคือมันเป็นที่นั่งที่แบบนั่งตั้งหันหน้าใส่กันแล้วก็แบบว่ามองไปแบบจุดท้ายๆก็เห็นคุณลุงกับคุณป้าโบกสองคนใช่แล้วก็เหมือนประมาณว่าทำท่าเหมือนแบบอะไรประมาณเนี้ยแบบน่ารักนะแบบไม่ได้ว่าเราดุหรือตินะแต่เป็นการแบบเตือนที่มันแบบอะไรแบบก็คือแบบว่าไม่ให้รับประทานอาหารบนรถอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ชี้ป้ายให้เราดูซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบคือถ้าเป็นคนคือเราไม่รู้ว่าเราเปรียบเทียบหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่าเราไม่สามารถหาความแบบมิตรภาพแบบนี้ที่ไทยได้สักเท่าไหร่เหมือนว่าการช่วยเหลือที่แบบที่ไม่ใช่การติการดุหรืออะไรแบบนี้หรือเราอาจจะไม่เคยเจอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจประมาณนั้นแต่รู้สึกว่าเราเป็นความประทับใจของที่นี่คือคนน่ารักแล้วคนที่น่ารักมากแม้กระทั่งตอนที่เรานั่งแล้วเราจะล้มหงายไปอย่างเงี้ยมากจับให้เรามันมีตอนนึงอ่ะตอนที่แบบว่าขึ้นรถเมล์แล้วเราถือกระเป๋าลากสองใบใช่แล้วคือกระเป๋าลากตอนย้ายโรงแรมแล้วคือกระเป๋าลากเรามันค่อนข้างที่จะใบหนักก็หนักสิบกิโลมันก็หนักเพราะว่าเราต้องกระเตงขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่ได้ลากกับพื้นไงทีนี้ด้วยความที่แบบผู้หญิง2คนอะไรเงี้ยจ้ะแล้วพอละหดมันขึ้นไม่ได้คนสิงคโปร์เขาช่วยจับช่วยแบบเยอะเนี่ยแบบขนาดที่แบบว่าเรานั่งรถไฟฟ้าแล้วเหมือนแบบว่าที่ตรงข้ามมันว่างแค่อย่างที่เรากับเพื่อนก็เลยแยกกันนั่งเว้ยแล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นอ่ะคือผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเราเขาก็รู้ว่าเอ้ยเรามากับเพื่อนด้วยกันเขาก็เลยแบบลุกให้แล้วก็ให้เพื่อนเรามานั่งด้วยแล้วเขาก็ไปนั่งอีกฝั่งแล้วแบบน่ารักเขาไม่เห็นดีเลยใช่แบบน่ารักมากแล้วก็แบบบ้านเมืองเขาอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นประเทศที่แบบมันมีระเบียบในตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นคนก็ตามหรือสิ่งก่อสร้างก็ตามสิ่งก่อสร้างก็มีระเบียบได้อ่ะใช่แล้วก็การเดินทางสะดวกเมืองสะอาดว้าวจริงๆก็ว้าวทุกอย่างเลยอ่ะเป็นแบบ first trip สำหรับ2ปีนี้ในการออกนอกประเทศก็แบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ได้ไปกับเพื่อนอายด้วยนะจ๊ะใช่เดี๋ยวทีหน้าเราจะมีไปอีกแต่เราไม่บอกไม่สปอยจะไปที่ไหนก็ยังไม่ตามไว้ด้วยนะคะทุกคนติดตามช่องตาลูตาก็นั่นแหละเป็นความประทับใจทั้งหมดจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่เราก็ต้องจริงๆอยากมีแนะนำพวกของฝากด้วยนะได้แต่ว่าโอเคพาให้ยอดของฝากอ่ะหรออ๋อนึกว่ายอดไลค์เยอะเลยเนี่ยมันเยอะของฝากเป็นไงยอดไลค์เยอะหรอก็ยอดเยอะไปเยอะขอเกินสัก100ไลค์นะก็เกิน100ไลค์แล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวของฝากของเด็ดของดังน่าจะอยู่ในท้องก่อนนะสิอะไรในท้องอ่ะของฝากอ่ะก็ได้ขึ้นรูปเอาขึ้นรูปอ่ะเสร็จรูปจากพิกอาร์ตเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องของถ้าสมมตินะแบบที่รู้สึกว่าดีทุกอย่างเลยยกเว้นอะไรรู้ไหมก็คือของอ๋อมันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าคือบางทีบางมื้อเราอ่ะอย่างเช่นนะมื้อหนึ่งเราก็ล่อไป 5-6 ตอนแล้วอ่ะมื้อหนึ่งมื้อไหนก็หลายๆมื้อแบบถ้าฟู้ดคอร์ทจริงๆอ่ะฟู้ดคอร์ทจริงๆถ้าเราไม่กินโอเวอร์โอวังอ่ะนะเรากินโอเวอร์โอวังไหมจริงหรอแต่ว่าจริงๆคือฉังฝนมื้อแรกก็คือคนละอันก็อิ่มแล้วแต่นี่ก็ไปสั่งนู้นสั่งนี้กันมาอีกจริงๆคือจะบอกว่าอาหารมันค่อนข้างที่จะแพงแต่ก็ได้เยอะนะก็ได้เยอะ
ื้อแพงแต่ว่าในส่วนตัวคิดว่าที่กินไปตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 3ก็มองว่าไม่ได้ถูกไปแล้วก็ไม่ได้แพงไปก็คือมีมื้อที่ถูกและปานกลางและแพงผสมคนเมย์กันใช่ใช่ใช่ส่วนตัวก็เลยมองว่ามันโอเคแล้วมันเหมาะสมก็คือเราก็คือลองชิมถูกบ้างชิมแพงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสีสันในชีวิตค่ะทุกคนใช่ฝนตกแล้วโอเคยังไงก็ขอฝากคลิปสิงคโปร์นี้ไว้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วทริปนี้จะไม่สนุกถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทริปนะคะขอบคุณไม้ละซาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุตาด้วยนะคะ